ตำนานเรื่องเล่าจากสองฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเป็นตำนานแห่งสายน้ำที่มีเรื่องเล่ากันมาอย่างยาวนานในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของพญานาคนั้นเป็นเรื่องที่งมงายแต่สำหรับพี่น้องชาวอีสานแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญจนถึงขั้นในแต่ละปีนั้นมีผู้คนเดินทางมาเพื่อสิ่งนี้กันอย่างมากมายครับกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแน่นอนนะครับว่าเดินทางมาเยือนถึงถิ่นหนองคายแบบนี้นะครับก็ต้องมีรถจักรยานยนต์คู่ใจร่วมเดินทางมากันด้วยรับรองครับว่าจะทำให้คุณนั้นสนุกและพร้อมลุยไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจและไม่มีข้อจำกัดเลยนั่นเองครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับลัดเลาะมาตามแม่น้ำโขงครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดหนองคายทำไมต้องมาที่จังหวัดหนองคายเอาเป็นว่าแต่ละปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกครับตั้งหน้าตั้งตามาที่จังหวัดหนองคายเพื่อมาตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคครับแต่ก่อนอื่นครับผมนัดไกด์คนหนึ่งไว้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนพื้นถิ่นครับบอกว่าจะข้ามมาจากฝั่งลาวเลยแต่ไม่รู้ว่ายังมาไม่ถึงหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรอเข้าสักแป๊บนึงกันนะครับสบายดีโอ้ยสบายดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่น้องหนูจ๋านั่นเองคราวที่แล้วเราก็ไปจังหวัดอุบลราชธานีมาด้วยกันถามหนูจ๋าค่ะเชื่อเรื่องพญานาคไหมครับจริงๆพญานาคเป็นความเชื่อของคนภาคอีสาน อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ส่วนตัวหนูเองเนี่ยหนูค่อนข้างจะเชื่อแต่อาจจะไม่ 100% แต่ก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเดินทางค้นหากันที่จังหวัดหนองคายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพญานาคพร้อมๆไปกับชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดหนองคายนี่งั้นเราไปกันเลยไหมคะพี่วิไปเลยแต่ว่าเป็นสกอยของอ้ายได้บ่โอ้ยได้เลยอ้ายสบายสบายหลายเด้อสบายหลายจ้ะถึงแล้วน้องหนูจ๋าที่นี่มีชื่อว่าศาลาแก้วกู่หรือที่เขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแขกศาลาแก้วกู่หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันว่าวัดแขกแห่งนี้นะครับเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือสุริรัตน์โดยความตั้งใจสร้างให้ที่นี่นะครับเป็นดินแดนหลุดพ้นจากกิเลสเพราะท่านเชื่อว่าคำสอนจากทุกศาสนานั้นสามารถนำมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนั่นเองครับเห็นไหมครับข้างหลังนี่คือพญานาคเจ็ดเศียรใหญ่มากๆนี่คือพญานาคมุจลินใหญ่มากคือเข้ามาเมื่อกี้เห็นแบบใกล้มากอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ชี้เห็นว่าความเชื่อในเรื่องของพญานาคเนี่ยมีมานานแล้วพี่ลีคะจ้ะแล้วความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยเข้ามาแพร่หลายหรือแบบให้คนรู้ในบ้านเราได้ยังไงหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเรื่องราวของพญานาคนั้นมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์และพุทธศาสนาอย่างไรสำหรับเรื่องราวของพญานาคนั้นนะครับถูกกล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในครั้งนั้นได้มีพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชอยู่มาวันหนึ่งนาคตนนั้นได้เผลอนอนหลับร่างจึงกลับกลายเป็นพญานาคต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอพระภิกษุนาคตนนั้นสึกออกไปด้วยเหตุที่ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่อยู่ในฐานะควรจะบวชแต่ด้วยความศรัทธาของพญานาคเลยทูลขอไว้ว่าถ้ามีใครจะบวชอีกก็ขอให้เรียกว่านาคเพื่อที่ตนนั้นจะได้รับกุศลนั้นไปด้วยและยังขอให้สร้างรูปพญานาคไว้ตามพุทธสถานต่างๆอย่างที่เราเห็นกันมาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่สงสัยนะคะว่าพญานาคอ่ะมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามาตามที่ตำนานเขาพูดหรือเปล่าวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันหรือเปล่าคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่มีเรื่องราวผูกพันกับพญานาครวมไปถึงบั้งไฟพญานาคเราไปพิสูจน์คืนนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเมื่อกี้คุยกับคุณแม่คุณโรสคุณแม่บอกว่าอ้าวอยู่หนองคายเหรอลูกมาถึงหนองคายอยู่ต้องไปกินแหนมเนืองนะถ้าไม่ได้ไปกินเนี่ยเขาถือว่ามาไม่ถึงจริงป่ะจริงค่ะเอาละครับตอนนี้คุณอยู่ในช่วงพิเศษของรายการครับที่ผมจัดให้น้องหนูจ๋าโดยเฉพาะที่มีชื่อว่าเมนูแซ่บร้านดังทั่วไทยวันนี้พามาร้านนี้ครับร้านแดงแหนมเนืองบรรยากาศดีมากๆอยู่ริมน้ำโขงแล้วเขาบอกว่าใครที่มาหนองคายแล้วไม่ได้มาทานร้านแดงแหนมเนืองนี่นะครับถือว่าพลาดมากๆครับแต่ตอนนี้มาถึงแล้วชิมเลยไหมชิมค่ะแซ่บจริงมาไม่ไหวแล้วอ
โอ้โหอาหารที่นี่เนี่ยเขารสชาติดีจริงๆจัดจ้านแล้วเป็นรสชาติเข้าถึงเครื่องเทศมากๆเลยอะแซ่บออกมาที่รู้สึกจะมีกลิ่นนิดนึงนะนิดนึงค่ะนิดนึงนะเอานี่หนูมีนี่นี่ค่ะโอเคช่วยได้ค่ะช่วยได้นะใช้ได้สดชื่นสดชื่นเอาละครับยังไงรายการวีไฟเดอร์ขอการันตีความแซ่บให้กับร้านแดงแหนมเนืองครับด้วยการมอบประกาศนียบัตรไว้ให้ครับขอบคุณมากนะครับแซ่บจริงๆครับอิ่มอร่อยครบพร้อมใช่แล้วค่ะที่ที่เราจะไปต่อไปนะหนูจ๋าจะทำให้เราเข้าใกล้พญานาคมากขึ้นไปทุกทีทุกทีนี่เหรอคะใช่ต้องมุดน้ำลงดินทะลุแบบเขาเล่าขานกันเป็นตำนานว่าที่แห่งนี้คือเมืองบาดาลของพญานาคเป็นที่อยู่ของพญานาคใช่เพราะว่าจะมีช่องทางที่สามารถออกไปยังแม่น้ำโขงได้เคยได้ยินมาเด็กลักษณะมันจะต้องเหมาะกับการอยู่ของพญานาคฉะนั้นเราไปดูที่นั่งดีกว่าว่าเป็นยังไงสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิโชกัน XLO 125โบตันมิ้นบอลกลิ่นไหนๆก็เอาอยู่จากตัวอำเภอเมืองหนองคายนะครับเราก็เดินทางมากันต่อที่อำเภอสังคมซึ่งที่ต่อไปที่คุณภูริและหนูจ๋าจะเข้าไปลุยกันนี่นะครับตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าที่นี่คือเมืองบาดาลของพญานาคแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับเอาเป็นว่าลึกลงไปข้างในถ้ำนั้นจะมีอะไรให้เราได้ค้นหากันบ้างเดี๋ยวรู้กันครับที่นี่คือถ้ำดินเพียงค่ะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าถ้ำเพียงดินที่นี่เนี่ยสุดยอดมากๆกันหนูจ๋าทำไมคะเป็นเมืองบาดาลของพญานาคอ๋อจริงเหรอคะใช่ถ้าจะว่าเป็นเรื่องของตำนานพญานาคแล้วก็ต้องมาศึกษาแล้วก็หาข้อมูลที่นี่เลยเดี๋ยวเราลงไปดูกันที่ถ้ำดินเพียงแต่ว่ามันไปเองไม่ไหวนะเพราะว่ามันเป็นถ้ำซับซ้อนมากเดี๋ยวเราไปหาไกด์ผู้นำทางพาไปดูข้างในกันดีกว่าพี่วิชัยใช่ไหมครับใช่ครับนี่พี่วิชัยจะเป็นไกด์นำทางให้เราแล้วที่เขาเชื่อกันว่าเป็นถ้ำเป็นเมืองบาดาลของพญานาคนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับตามตำนานครับในตำนานว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเมืองพญานาคบาดาลแห่งนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงได้เลยนะครับอ๋อ นี่ครับลงไปดูไหมไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับไปแพงจริงๆครับเอาละครับเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ได้ผ่านประตูเมืองของพญานาคมาแล้วนะฮะได้รู้ว่าประตูเมืองเขาเล็กจริงๆอันนี้ก็คือเป็นห้องโถงก่อนที่พญานาคบาดาลนะครับจะขึ้นสู่เมืองมนุษย์นะครับต้องมาที่นี่ก่อนนะครับแล้วค่อยออกประตูเมืองแล้วก็ขึ้นสู่เมืองมนุษย์นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปไหว้หีบศพของปู่อินนาคราชก่อนนะครับที่เป็นเจ้าของเมืองพญานาคบาดาลแห่งนี้ครับปู่อินนาคราชใช่ครับอันนี้ครับก็คือหีบศพของปู่อินนาคราชนะครับโอ้ทุกท่านครับนักท่องเที่ยวหรือว่าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะครับครับเอามือแตะแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับโอ้งั้นลองเลยแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหีบศพของท่านใช่ไหมครับใช่เพราะมันทรงเหมือนหีบศพเลยนะใช่ครับต่อไปจะเห็นเป็นห้องๆอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับทุกห้องครับสามารถเดินทะลุกันได้ครับเนี่ยครับโอ้โหไกลมากค่ะเรียกได้ว่าในเมื่อยังมีเมืองมนุษย์นะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีเมืองบาดาลซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อว่าที่นี่คือเมืองบาดาลจริงๆหรือแต่ร่องรอยและหลักฐานที่หลงเหลือไว้นะครับในเมืองบาดาลแห่งนี้กลับทำให้เราเชื่อว่าที่นี่ต้องมีอะไรอาศัยอยู่อย่างแน่นอนครับถ้าให้เราจินตนาการและให้เราคิดไปเองเลยครับที่นี่ก็คือถ้ำพญานาคจริงๆอ่ะคือด้วยช่องหรือทางหรือแม้แต่มันไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นเองมันอาจจะเป็นทางน้ำก็จริงแต่แบบมันต้องมีสิ่งอะไรสักอย่างที่อาศัยอยู่ในนี้แล้วก็เดินทางผ่านช่องพวกนี้ไปใช่ทำให้น้ำไหลไปทางช่องที่ไขแล้วก็ไล่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแท่นบูชาของพญานาคเขาบอกว่าในตำนานเนี่ยห้องนี้ถือเป็นห้องที่พญานาคก็น่าจะอยู่อาศัยจริงๆแล้วก็มีแท่นบูชาไปเราไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปดูในจุดที่บอกว่าเป็นจุดที่พญานาคจะลงไปยังแม่น้ำโขงผ่านทางประตูนั้นครับอ
อันนี้ครับก็คือเส้นทางสู่แม่น้ำโขงหรือว่าพญานาคจะลงสู่แม่น้ำโขงนะครับครับใช้เวลาเดินทางนะครับ9วัน9คืนเลยนะครับ9วัน9คืนนี่คือมนุษย์เดินไปเหรอครับจะเป็นมนุษย์เดินหรือว่าเป็นพระธุดงค์ที่กับสามเณรที่สามารถเดินทะลุได้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยครับเป็นทางมหัศจรรย์ทางด้านความเชื่อนี่คืออะไรนะครับพี่ตำหนักกีฬานาคราชนะครับเป็นลูกของเจ้าของเมืองบาดาลใช่ครับผมคือมีลูกกี่องค์ครับ4พระองค์4พระองค์ก็คือ4ห้องครับผมอันนี้คืออะไรครับพี่คือช้าง3เสียนนะครับครับใครได้รู้เสียนพญาช้างนะครับออกไปแล้วนะครับทุกท่านจะได้หมดเคราะห์หมดโศกนะครับโอ้โหก็เหมือนได้รอดใต้พญาช้างไปเราต้องรีบผ่านไปใช่มั้ยฮะใช่ครับโอเคถ้าต้องไปก็ต้องจิตอธิษฐานให้ดีเลยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยผ่านไปได้ด้วยดีครับโอ้ล่ะนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ทางคณะชาวกรุงเทพเขาอัญเชิญไว้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องกราบไหว้ซะหน่อยก่อนที่จะออกไปนะครับจะมีห้องสุดท้ายถือว่าเป็นห้องที่เขาถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะมาปฏิบัติธรรมในห้องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าให้เข้ามาตีคล้อง3ครั้งเพื่อขอขมาลาโทษบางทีเราเข้ามาในนี้นะครับไปเหยียบไปจับหรือไปทำอะไรไม่ดีกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อาจจะไม่เป็นสิ่งดีกับเรานะครับเราก็ขอขมาลาโทษซะแล้วก็ออกไปจากที่นี่ลุงเข้าไหวมั้ยคะลุงแก่แล้วลุงไม่ไหวเลยระวังลื่นนะคะพี่เล็กโอ้สุดยอดมากๆใช่ค่ะถือว่าเป็นถ้ำที่ลึกลับนะดูจากล่องรอยหลายๆอย่างแล้วไม่น่าเป็นคนอยู่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติใช่มันน่าจะมีอะไรมาสร้างทางไว้เพราะมันลึกลับซับซ้อนมากมากเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อดีกว่ามีสิ่งน่าสนใจรอเราอยู่เกี่ยวกับตำนานของพญานาคครับเดี๋ยวไปล้างเท้าล้างมือซะหน่อยไหมคะตรงนี้คือจุดชมวิวที่มีชื่อว่าวัดผาตากเสื้อค่ะนี่ก็จะอยู่ไม่ไกลจากถ้ำดินเพียงประมาณ10กิโลจากถ้ำเมื่อกี้ก็มาตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยจะเห็นแม่น้ำโขงกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามมากๆมากค่ะสวยเกินไปค่ะท่านชายนี่ไปก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยบริเวณริมน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเนี่ยจะเห็นบั้งไฟพญานาคได้เชื่อไหมว่ามันมีจริงว่ามันเกิดจากพญานาคจริงๆเชื่อค่ะเชื่อเหรอเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วจริงเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงอยากรู้มันจะเป็นดวงไฟสีส้มๆแดงๆขึ้นอยู่กลางน้ำเลยค่ะแต่ว่ามาจากพญานาคอันนี้เราไม่รู้ว่าคนทำขึ้นหรือว่าธรรมชาติสร้างคืนนี้ต้องไปพิสูจน์ต้องลองมาดูด้วยตาของตัวเองเพราะว่ามันสวยมากจริงค่ะแต่ว่าตอนนั้นดูตอนเด็กมากแล้วพอทีนี้โตมาดูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสวยเหมือนตอนที่เคยเห็นตอนนั้นหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นมาถึงที่นี่แล้วบรรยากาศสวยงามขนาดนี้ไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าใช่ค่ะนี่ไปบนระฆังไหมจะได้เห็นกว้างๆพี่มีกล้องสวยๆด้วยไปซิลูเอตสวยงามมากพี่เลยคะจ๋ากล้องแค่นี้จะเก็บวิวกว้างขนาดนี้หมดแล้วค่ะการที่มาถ่ายรูปแบบนี้นะครับถ้าเรามีโหมดพิเศษซึ่งสามารถปรับเป็นพาโนรามาได้นี่อย่างงี้ก็ทำให้เราสามารถเก็บวิวได้ทั้งหมดนี่เรามันก็จะเก็บภาพเป็นภาพอันเดียวกันยาวๆเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยมันจะเป็นภาพอันเดียวกันคือกล้องสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการถ่ายภาพของเราก็ลองไปเลือกดูแล้วกันได้เย็นไหมจ๊ะเย็นมากค่ะอากาศดีแล้วนะเหมาะกับการไปนั่งชมบั้งไฟพญานาคมากๆใช่แล้วค่ะเราควรจะต้องรีบไปก่อนเพราะเขาบอกว่าคืนนี้เนี่ยคนเป็นล้านคนเยอะมากจริงค่ะโอ้ยนั่นไงบั้งไฟขึ้นแล้วมีเสียงปังด้วยไม่ได้ใช่ไม่ได้แต่เรารีบไปดีกว่าไปดีกว่าไปค่ะสนับสนุนโดย Big Camera Gallery Photo Lista Lifestyle Societyบาร์บีคิวพลาซ่าตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างอ
นี่คือริมแม่น้ำโขงบริเวณที่เราจะมาดูบั้งไฟพญานาคกันใช่แล้วสังเกตได้ว่าประชาชนเนี่ยล้นหลามคนทั่วประเทศอยากมาดูค่ะอาจจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะพี่คิดว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่1คืนไงใช่แล้วหรืออาจจะมีละครั้งใช่แล้วก็ต้องเกิดขึ้นในวันออกพรรษาไม่รู้ทำไมใช่แล้วค่ะบางทีอ่ะ15ค่ำไม่ขึ้น1ค่ำก็จะขึ้นอ๋อก็คือจะคาดเคลื่อนกันอยู่แค่1วันตรงนี้เท่านั้นใช่แล้วค่ะเอางี้ดีกว่าพี่ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปถามคนที่มาเที่ยวที่นี่ดีกว่าว่าเขาเชื่อเรื่องพญานาคมั้ยแล้วเขาคิดว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากอะไรคิดว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากอะไรครับพี่มันอาจจะเกิดจากตะกอนที่สะสมอันนี้เชื่อในแนววิทยาศาสตร์คุณตาคิดว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันจะขึ้นนั้นเมื่อที่ผ่าค่ำทำไมต้องขึ้นวันนี้เลยนะขึ้นแน่นอนว่าในทุกๆวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือว่าพบค่ำของวันออกพรรษานะครับเรียกได้ว่ามีผู้คนนับแสนเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมารอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามหลักความเชื่อของชาวพุทธมีความเชื่อกันว่าสวรรค์มนุษย์และบาดาลจะเปิดถึงกันในวันนี้เลยทำให้เหล่าพญานาคทั้งหลายนั้นต่างออกมาพ่นลูกไฟเพื่อเป็นการถวายชื่นชมยินดีนั่นเองครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในวันนี้คุณภูริและหนูจ๋าของเรานั้นจะได้มีโอกาสพบเห็นกันหรือเปล่ามารอลุ้นพร้อมๆกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะฮะบรรยากาศก็คึกครื้นขึ้นทุกทีนะครับจริงๆเรามานะครับก็จริงๆถ้ามีที่ริมน้ำเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นพลุได้อย่างสวยงามเนาะแล้วก็เจอผู้คนมากมายแล้วก็รอแป๊บนึงหนูจ๋าว่าจะขึ้นกี่โมงตอนนี้6โมงนิดๆทุ่มนึงค่ะทุ่มนึงใช่ไหมทุ่มนึงเราจะภาวนาขอให้เราได้เห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับครับตอนนี้ฝนได้ตกลงมาแล้วแต่ฝนได้ตกมาพร้อมกับบั้งไฟพญานาคครับเราเห็นแล้วจริงๆมันจะเป็นดวงแดงๆแล้วก็ขึ้นกลางน้ำไปเมื่อกี้ขึ้นเยอะมากๆ 4-5 ลูกติดกันแล้วขึ้นใจเรามากเหมือนขึ้นข้างหัวเราเลยแบบนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างกับบั้งไฟพญานาคขึ้นแล้วก็ขนลุกตื่นเต้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วลุ้นว่าอะไรจะขึ้นอีกนี่เป็นครั้งแรกของผมครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงๆครับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากเดิมเราคิดว่าพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือแล้วเอาเรื่องราวเหล่านี้มาผูกพันกับเรื่องไฟที่ขึ้นมาจากน้ำทำไมแต่มาวันนี้เราได้รู้แล้วครับว่าบั้งไฟพญานาคเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือทำให้คนที่นี่มีความสุขใช่แล้วทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขเห็นแล้วมันน่ารักมันภาพที่ประทับใจค่ะอย่างน้อยก็ทำให้เห็นคนไทยเนี่ยยิ้มและมีความสุขสุดยอดไปเลยครับแหมก็ลองแวะมาดูได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วยังไงต้องขอบคุณอุจ๋ามากมากเลยครับค่ะที่คุณเลยยินดีค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีครับบิ๊กคาเมร่าครับที่เอื้อเฟื้อกล้องน่ารักให้ผมมาถ่ายเล่นที่นี่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ซูซูกิครับที่เอื้อเฟื้อจักรยานยนต์สวยๆมาให้ผมขี่เล่นที่จังหวัดหนองคายสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนและพบกันใหม่ทุกวันหยุดนะครับตะเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วเรือมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามตำนานและหลักความเชื่อเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคก็ยังคงเป็นบทสรุปและปริศนาที่ไม่มีล่องรอยหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นลูกไฟที่ลอยขึ้นมาเหนือจากแม่น้ำโขงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกกันไว้ครับว่าจงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดจงเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Shogun Excello 125 BBQ Plaza ตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างAJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะยอดมากครับที่แห่งนี้คุณต้องมาถ้าคุณไม่มาคุณจะไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่รายการนั้น